นี่อ๋อยุคนี้มันจะมาค่ายครับสดสดเลยนะเป็ดไก่ไล่สบายดีต่อสาวสาวทุกทุกท่าทุกทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจที่เข้ามาเพื่อมาสวมและติดตามมาลินไส้มาตลอดซึ่งตอนนี้มาลินไส้ก็อยู่จุดบริเวณวงเวียนนะใจกลางเมืองแปะแข้งเสียงขว้างแต่ซึ่งว่าอยู่ตอนนั้นจะเป็นหงแหมเสียงขว้างนะซึ่งว่ามื้อนี้ก็จะพาทุกทุกท่านทุกคนมาย่างเลาะตลาดเซานะซึ่งว่าจะเป็นตลาดเสียงขว้างเซ็นเตอร์นะซึ่งว่าตอนเช้าๆนี้จะมีพ่อค้าสาวค่ายพ่อแม่ประชาชนเนาะเพิ่นมาค่ายเครื่องเนาะจะเป็นพืชผักอาหารการกินอยู่ที่ตลาดแห่งนี้นะเดี๋ยวจะพาย่างเข้าไปเลาะเบิ่งเนาะว่าจะเป็นจังได้เนาะว่าจะมีอาหารการกินหรือว่าพืชผักประเภทใดได้มาวางค่ายอยู่ตลาดเซาแห่งนี้นะซึ่งอยู่จุดนี้ก็จะมีพ่อค้าสาวค่ายเพิ่นเนาะมาค่ายมักโม่ตรงนี้เนาะมักโม่เนาะหน่วยมังง่ายเนาะมักโม่นี่นะเพิ่นก็จะใส่รถมาค่ายอยู่นี่มีมากโมมากไม้ที่จุดนี้ทางว่าอยู่นี่จะมีมักเกียงเลยสบายดีนี่เนาะจะมีมักเกียงเนาะมาค่านี่มีมักโมมักเกียงเนาะเดี๋ยวจะพาย่างเข้าไปเนาะเลาะเข้าไปย่านไหนๆคุณเนาะมาเพื่อจะมีอย่างมาค่ายเนี่ยตัวนี้จะเป็นภาคเนาะนี่เนาะภาคนี่นะเพื่อจะน่าจะค่ายเป็นท่งเลยตัวนี้ค่ายหยกนะค่ายเป็นท่งเลยใส่เป็นท่งเป็นท่งตัวนี้มีสามโลนี่นี่โลนึงเลยจะมีผักกาดมีผักกะหล่ำปีอันนี้นะผักกะหล่ำเนี่ยท่องบนแน่ใจว่าท่องหนึ่งจักโลวะนี่นะท่องหนึ่ง12โล12โลท่องหนึ่งค่ายเท่าได้เนี่ยมื้อนึง40พันมื้อนึง40พันเนาะเนาะมื้อนึงก็จะเป็น12โลนะ40พันมีผักกาดผักกะหล่ำตัวนี้ก็จะเป็นปิ้งปลาเนาะปิ้งปลานิ่นนะตอนเช้าๆนะปิ้งสดๆอยู่นี่ก็จะมีอาหารการกินแล้วมีปิ้งนะปิ้งปลาปิ้งไก่อันนี้ก็จะเป็นกะหล่ำนะกะหล่ำเพิ่นเอามาไม้ๆเนาะเก็บมาแต่ส่วนนี่ก็จะค่ายเป็นท็อปเปียกนะเศร้าๆอันนี้จะเป็นมากเลยนะมักโตนนั่นเองนะจะหนาวแน่เนาะก็จะนุ่งเสื้อนี่นะผักกาดนี่นะผักกาดงามๆเนาะผักกาดนี่เราไปแกงเนี่ยแซ่บๆเลยนะตัวนี้ตัวนี้มันไข่หมดป่ะเนี่ยไข่หมดนะมีหลากหลายนะอาหารจะมีพืชผักนะจะมีอาหารธรรมชาติเนี่ยนะซึ่งว่าตลาดนี้เนาะได้ยินมาเพิ่นย้ายมาแต่ตลาดส้วนผูกคำนะซึ่งว่าตลาดส้วนผูกคำเนาะก็จะเป็นตลาดกสิกรรมเนาะที่ว่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่เสียงฟางเนาะแต่ว่าเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นยุบบันทันแล้วนะเพิ่นก็เลยว่าย้ายนะย้ายมาจุดนี้เนาะมาอยู่ที่นี่เนาะเสียงฟางเซ็นเตอร์นี่เนาะเพิ่นจะเฮ็ดตึกใหม่อยู่นี่เป็นตลาดนะแต่ว่าตอนเช้านี้เพิ่นจะมาจัดเป็นตลาดเช้าอยู่นี่จะมาค่ายเป็นพืชผักอยู่เส้นทางนี่เลยเราก็ได้นะก็คือว่าจะเป็นตลาดจุดใหม่นะ
ตอนเช้าๆนี่นะมันจะมาค่ายเป็นพักเป็นอย่างนะมันจะค่ายแต่ตอนเช้าเนาะสองโลวะน่าจะค่ายฮอดประมาณ9โมง10โมงประมาณนี้หลังจากนั้นเพิ่นก็จะพากันเมียนพากันเลิกก็จะเมียนนอเนาะอาสาเด้องานแท้งานมาจับหนองร้ายเนี่ยถังเนื้อนี่ซื้อเลยลูกเอาเงินใส่ไหมอันนี้ดอกปีดนะนี่นะเดี๋ยวนะดอกปีดรอบังกันได้เอาบ่แต่รอบังกันเลยจะเป็นดอกปีดนะมีนอซึ่งว่าดอกปีดท่านซอฟท่ามเขาเนาะเป็นเจ้าไปแกงนะแกงใส่กระดูกอันนี้จะเป็นนออันนี้จะเป็นซาลีนะซาลีไม้ไม้เลยนะค่ายหนึ่งเท่าได้10,000น้องสิบพันหรอโอ้เดี๋ยวรอมันกันได้เดี๋ยวมาซื้อน้ำเลยนะเดี๋ยวจะผ่ายางรอๆมันเนาะหลังจากนั้นจึงทีมารอซื้ออาหารกันกินนะจะนี่จะเป็นเป็ดนะเป็ดไก่นะนี่นะจะเป็นเป็ดลาดไก่ลาดนี่นะบัวเป็นค่ายเท่าได้โอ้อยู่เสียงขว้างเลยค่ายเป็นโลกอะโอ้โหโลนึงเขาได้ยืมเสียงฟ้างเหรอ50 ปลายพันเนาะโอ้โหนี่โลนึง50 ปลายพันแต่เขาจะค่ายเป็นโลนะมีซาลีมีเป็นไล่นะจะเป็นพืชพังเนาะอยู่ตลาดนี่ส่วนไล่ตอนนี้จะเป็นจืนนะจืนกล้วยจืนกล้วยจืนมันนะสดสดตอนเช้าตอนนี้จืนมะเขือเป็ดนี่นะไม่เท่าเลยเป็ดไข่เป็ดนะเป็ดเป็ดลาดนะงามๆเลยไข่เยอะละไข่ไอ้เมียนเดียวไข่เดี๋ยวนี้จะเป็นเลยเดี๋ยวนี้เป็นน้ำอ้อยนี่นะน้ำอ้อยจัดเตรียมแล้วอันนี้มันไก่นี่นะไก่ง่วงนะนี่เนาะไก่ง่วงตัวนี้ใหญ่จ้าตัวนี้ใหญ่ค่ายังได้เนี่ยฮะโหลจะได้50โลถ้าเราปลาไก่หวงลูกไก่หวงนะแต่ชอบกินยากนะจะว่าเพิ่นค่ายอยู่แต่โล1โล50ต่อนานเนาะอันนี้จะเป็นทิ้งนะนี่นะทิ้งไล่นะก็จะปลูกทิ้งปลูกเนี่ยเนาะทางเนื้อนี่จะมีผักมีเนี่ยอีกเบื้องนี้เนาะเพราะว่ามันจะค่าอยู่ซ่องฟังข่างซ่องข้างข่างไปดีเดี๋ยวนะจะมีขนมเป็นขนมเป็นยังไงตัวนี้ข้าวนะตัวนี้ข้าวใส่น้ำอ้อยป่ะเนี่ยนั่นแหละข้าวใส่น้ำอ้อยข้าวใส่น้ำอ้อยเนาะตัวนี้ใส่น้ำตาลนี่นะจะมีตัวนี้จะเป็นข้าวกรัมนะค่าหนึ่งเท่าไหร่5,000อันนี้5,000เนาะมีข้าวไก่น้อยเนาะใส่น้ำร้อยแล้วก็จะมีข้าวกรัมเนาะจะมีข้าวกรัมเนาะเดี๋ยวยังรอก็ได้เดี๋ยวจะซื้อซอยเลยให้เราไล่ๆเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นนอเนี่ยเป็นเป่าเลยมานอดวงบางย้ายเลย
ใต้ป่าป่าหินนะป่ากระสังป่าหินมะขายอยู่นี่สดๆเลยนะอยู่นี่มันจะมะขายข้าวข้าวแก้น้อยมาเลยข้าวแก้น้อยข้าวเจ้าแก้น้อยตัวนี้เป็นข้าวเจ้าเนาะโอ้นี่เนาะข้าวเจ้าแก้น้อยด้วยอันนี้เป็นข้าวเหนียวเนาะข้าวแก้น้อยข้าวแก้น้อยเนาะโอ้ข้าวไข่โลนึงเขาได้เนี่ยโล9,000โล9,000เนาะโอ้นี่เนาะข้าวแก้น้อยเนาะเป็น28,000เลยเลยหาเข้าใจได้จะข่ายอยู่โลนึง9,000เนาะแต่ว่าอยู่ตามแคร่งเนาะอยู่ล่วงพระบางอยู่เวียงคนโลนึงสิบฝ่ายพันเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาเต้พี่ไปเนาะเพิ่นก็จะไปคิดค่าเรื่องคนทรงนะเพิ่มอย่างนี้ก็จะราคาจะแพงเนาะทางมาซื้ออยู่เสียงคว้างพี่เลยเนาะบอนพลิตพี่ก็จะบ่แพงเนาะโลนึงแต่9,000พี่เท่านั้นเนี่ยตัวนี้เป็นซาลีเลยซาลีเนาะอันนี้เป็นขัดต้มขนมเดยรอเบิ่งกันแด้เดยรอเบิ่งกันนี่เนาะขัดต้มขนมแบบเสียงคว้างนะแต่นี่จะเป็นไส้กรอกนี่นะไส้กรอกนะจะมีไส้กรอกหมูแล้วตัวนั้นกรอกเพี้ยมีเพี้ยมีเส้นแข้งเลยนะเนี่ยเราจะมีพักตัวนี้ก็จะเป็นใบตองนะครับตัวนี้จะเป็นตองปลาเนาะวางค่ายอยู่นี่ก็สามารถเอาไปห่อไปเฮ็ดมกเฮ็ดย่างนะได้หลายๆเนี่ยเนาะตองเลยจะมีผักตัวนี้จะเป็ดผัดต้มขนมเลยนี่นะต้มขนมผัดต้มจาวผัดต้มแนบอันนี้จะเป็นผัดต้มมะกล้วยป่ะแน่ๆต้มมะกล้วยต้มกล้วยค่ายหนึ่งเขาได้เนี่ยอันละพันอันละพันวะเดี๋ยวเดี๋ยวย่างรอกันเด้เดี๋ยวจะมาแวะซื้อนำเนี่ยจะเป็นข้าวต้มข้าวน่อมเป็นผักนะเป็นอาหารการกินจังหวะอยู่นี่จะค่ายข้าวเปียกนั่นนี่เนาะข้าวเปียกเส้นนะจะต้มมอง่ายๆเลยมาค่ายอยู่นี่เนาะจะมาซื้อใส่ท้องละไปกินอยู่บ้านนะอยู่นี้จะมีปิ้งป่านะปิ้งป่าสดๆเลยอยู่นี้นะจะมีซีนหมูแน่นะปิ้งป่าซีนหมูนี่นะสดๆตอนเช้าเลยป่านี่เนาะมันจะเอาป่ามาสดๆเลยนะมาใส่อยู่นี้เราพันกะอาจจะมาปิ้งอยู่นี้เลยนะนี่นะป่ากระสังนะนะซึ่งว่าเขาเข้ามาในห้องนี้นะจะเป็นบอนที่ว่าเป็นค่ายเครื่องจะมีค่ายเครื่องค่ายเสื้อผ้าก็จะมีอาหารการกินเนี่ยเดี๋ยวจะพาย่างรอเบิ่งนะแล้วนี้จะเป็นห้านนะห้านกินข้าวนะห้านอาหารนี่มีจะมีต้มไก่นี่นะต้มไก่อันนี้ไก่ดำเนาะไก่ดุกดำนะไก่ลาดนะมันก็จะค่ายมีอาหารการกินนะอยู่นี่นะหลายอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นต้มไก่เนาะจะอาหารนี้นี่นะมันจะเฮ็ดสดๆเลยอยู่นี่นี่นะมีหลายแนวนะนี่นี่นะจะมีลาบมียังหลายอย่างนี่นะคั่วเครื่องในมีนะมีคั่วนี่นะ
ละลายเนาะจะเป็นอาหารสุกเนาะสามารถมาเลือกซื้อกับมานั่งกินอยู่ห้านก็ได้อยู่จุดนี้จะเป็นค่ายเสื้อผ้าดูนี่จะปีนเข้าเนาะนี่นะเขาปีนนะเด็ดเซาเลยเขาปีนราคาไข่เนาะตัวนี้นะสดเลยอันหนึ่งซองผ่านวะเดี๋ยวเขาจะค่ายอันหนึ่งซองผัดครีมนะมีค่ายเครื่องเป็นห้านค่ายเครื่องอย่างนี้ห้านนะห้านอาหารนะห้านกินข้าวตัวนี้จะเป็นต้มไก่ลาดนะนี่ซึ่งเราอยู่แถวๆตลาดนี่เนาะจะมีอาหารกันกินหลากหลายเลยจะเป็นครัวนะครัวนอมีครัวเต้าหู้นะเนี่ยออดเต้าหู้กินหลายต้มไก่สดๆเลยตอนเช้านี่นะออกอายจ้วงๆเลยแถวนี้จะค่ายเสื้อผ้าแต่ว่ามาล่อตลาดนี่หน่อยสามารถมาซื้อเป็นประเภทอาหารกันกินเป็นพืชผักจากนั้นก็สามารถมาล่อซื้อเครื่องได้น่าจะมีหลายๆนะจะเป็นเครื่องนุ่งเครื่องใส้ภายในเรือนครัวก็มีนะซึ่งอยู่นี้นะจะเป็นบอนมันค่ายเป็นเครื่องใส้นะเครื่องเหือนเครื่องใส้เรือนครัวนะอันนี้จะเป็นตังนะนี่เนาะตังไหว้ตังไหว้นะมันเอาไหว้เห็นเป็นว่าเพิ่นก็นิยมกันเนาะจะว่าในแต่ก่อนนะสมัยแต่กี้นี่ก็จะนิยมกันนั่งลายนะซึ่งว่าแต่ตอนนี้ก็สามารถไปซื้อหรือว่าซื้อไปใส่ก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นผาเข้านั่นนี่นี่ผาเข้าไหว้น้องงามๆนี่ซึ่งว่าอยู่นี่ก็จะเป็นตลาดใหม่นะซึ่งว่าเพิ่นก็มาเปิดใหม่นะก็เพิ่นก็เปิดวางบดลมานี ย่างอ้อมมาแก้วนี้นะก็จะมีค่ายมันก็จะค่ายเครื่องแต่เช้าๆนี้นะก็จะมีพ่อแม่ปลาสนเพิ่นเนาะเพิ่นใส่บาตรนะอยู่แถวตลาดนี่นะก็มีครูบาไอ้จั่วเพิ่นมาตักบาตรนะจะมีสาวบ้านมันก็มาใส่บาตรแต่เช้าๆนี่ก็จะ
จะมีใส่เป็นล้างก่อนมีขนมอะไรเงี้ยนะจะใส่นั่งฟองแคมมูจะเขียนให้เลยนี่นะก็จะหนาวนะช่วงนี้หนาวนะแต่ว่าผู้บ่ายจั่วเพิ่นก็ต้องได้เอาผ้าเนาะมาเสริมเนาะมาห่มเนาะเพราะว่าหนาวเนาะเพิ่นก็จะอยู่แถวๆนี้เนาะคิดว่าบัดนะหลังจากที่ว่าพ่อแม่เอาสวดเพิ่นใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นก็จะให้พรให้พอแล้วก็จะมีญาติดำนั่นนะท่านก็จะให้พอแล้วก็ญาติดำเนาะก็เป็นอันจบพิธีนะก็เดี๋ยวจะพายางเข้าไปทางไหนตลาดนี่เวลาเขาเข้ามาเนี่ยจะมีทางไหนเข้ามาทางไหนนี่ก็จะมีค่ายเป็นประเภทพืชผักนะเป็นซีนเป็นย่างเนาะมีของไล่เลยอยู่นี้นะอยู่ทางทางในตึกนี้อันนี้เนาะจะเป็นซีนมู่แม่เป็นกระดูกซีนมู่เนาะซีนเนาะสดๆเลยด้วยย่างรอมันก็ได้นี่เนาะง่ายๆสดๆเลยนาทีว่าไปเนาะตลาดนี้เพิ่นจะย้ายมาแต่ตลาดส่วนผูกพันตัดสาวๆนี่นะจะมีซีนเนาะซีนมู่นี่ไล่เลยนะซึ่งว่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเนาะอยู่ที่เสียงฟางนี่นี่นะจะอยู่ท้ายซีนมู่เดินสบายดีอันตลาดนี้มันย้ายมาแต่มันแบบส่วนผูกพันเด้อเข้าใจได้เลยไปซอง5อยู่คนบ่เห็นเด้อน่ะที่เว้าไปเนาะตลาดนี้พระอาจารย์ง่ายมาแต่ตลาดส่วนบุกขับเนาะอันนี้นะจะเป็นป่าสวัสดีสวัสดีนี่น่ะจะมีค่ายป่าเนาะนี่ป่ากระสังเนาะสดๆเลยเนาะมังไล่เนี่ยนะตอนนี้จะเป็ดเป็ดนะเป็ดนะเป็ดไก่นะคันเฮ็ดนะเป็ดระเบียบเลยนี่เนาะสดๆเลยตัดเศร้าชาวบ้านมาเลือกซื้อได้ยังเมื่อไหร่แล้วพอมานี่เนาะจากจุดที่ว่าเป็นค่ายซีนค่ายยังเนาะอยู่นี้จะเป็นค่ายเครื่องฟ้าเครื่องตอนโดยรอเบิ่งกันเด้อโดยเดี๋ยวจะมีเจียวบ่อมีย่างเนาะอันนี้นะจะมีนั่งเนาะเครื่องฟ้าเครื่องตอนจากเสียงฟ้าเนาะจะมีข้าวแคบปลาเค็มโดยอันนี้มีปลาแดงมีย่างโดยรอเบิ่งกันเด้อเด้อนะจะเป็นประเภทเครื่องแห้งเนาะเครื่องผูกเครื่องนี่ได้จะมีเครื่องฟากเลยเครื่องฟากเครื่องต้อนห้างกันกินนะยูทีเสียงควากนะจะมีลากไล่เลยตอนเสียงขวนเลยนะจะมีนี่นะจืดจืดมันนะจืดมันมีข้าวแคบข้าวแคบมันต้นล่ายเลยนะจะมีมักเผ็ดแห้งนอแห้งอันนี้จะเป็นนอแห้งนะมักเผ็ดแห้ง
จะมีเห็ดแข้งในหลายตัวนี้นะก็เป็นเห็ดนะนี่เห็ดดำนะเห็ดแข้งก็จะมาตากแห้งเลยนี่ก็จะเป็นหมักเห็ดแห้งตรงนี้จะมีค่ายพักนะนี่แต่ถ้าหากทานได้หน่อยได้มาที่เสียงคว้างนะก็สามารถมารอได้เนาะอยู่ที่เสียงคว้างเซ็นเตอร์นะก็อยู่แถวๆวงเวียนโรงแรมเสียงคว้างแถวๆนี้น่าจะเป็นแถวบ้านผลสวรรค์แถวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเปิดนี่นะเส้นเปิดเส้นขว้างมันจะมีเส้นน้อยแล้วก็จะมีเส้นใหญ่นี่นะไม่แน่ใจว่ามันค่ายไหมเส้นเปิดค่ายยังได้เนี่ยค่ายโล13,000โล13,000วะนี่นะ13,000เส้นแรบๆนะแรบๆนุ่มๆนะเนี่ยจะเป็นขนมนะเนี่ยขนมนี่นะมันจะเห็ดเป็นขนมว่านะเป็นเอกลักษณ์นะเออตัวนี้มันยังเลยขนมนี่ขนมตังโกตัวนี้ดอกแก้วตัวนี้เครือกตัวนี้สลีนี่มันต้นบัวลอยในข้าวปากสันเฮ้ยไล่เลยนะแต่หน้าแซ่บขนาดนี้56แมวค่ายังได้เนี่ย5,000กีบ5,000กีบเมื่อกี้เอาคนกันหมดได้ป่ะได้ได้โอเคยักษ์สิบหมดทุกอันแน่นๆได้ได้เอาจักษ์สิบพันเนาะโอเคครับประมาณนั้นนี่เนาะขนมจะแซ่บเลยเพิ่นจะค่าอยู่นี่เนาะอันนึง 5,000 นะที่ว่าเพิ่นจัดแพ็คไว้นี่นะแต่ว่าเขาสามารถมาสร้างซื้อได้ที่เอาเท่าได้เป็นจำนวนเงินก็ได้นะเอาหลายก็ได้เอาน้อยก็ได้เป็นค่ายเป็นอันหนึ่งอันอัลพันบ่นี่แหละไล่เป็นกอลพันกอลพันนี่ก็ไปส่งประสุมไล่กอลพันมันกอลพันนะก็จะมีอาหารหลากหลายนะห้าจานกินจะเป็นขนมเป็นเครื่องฟ้าเครื่องต้อนอันนี้นะจะมีหลายๆเลยนะจะมีแก้วนะมีแก้วมีอย่างลาล่าอย่างนะซึ่งว่าตลาดนี้เนาะเมื่อกี้นี้สอบถามเพิ่นเดิมๆมาเนาะตลาดนี้จะอยู่นี้แต่ว่าเพิ่นมาสร้างตึกใหม่เนาะหลังจากนั้นเพิ่นก็ย้ายไปที่ตลาดส้วนภูคำเนาะไปตั้งอยู่หั่นประมาณ5ปีหลังจากที่ว่าเพิ่นสร้างตัวนี้แล้วเพิ่นก็กลับคืนมาอยู่นี่คือเก่านะเพิ่นหาก็ย้ายมานี่ก็ได้ประมาณปีหนึ่งนะย้ายกลับมาอยู่ที่ตลาดเสียงขว้างเซ็นเตอร์นะสบายอยู่นี่จะมีสบายดีจะค่ายข้าวต้มนั่นสินะตอนนี้ข้าวต้มยังไงข้าวต้มเต็ดข้าวต้มใหญ่นะต้มใหญ่นี่ข้าวต้มกล้วยข้าวต้มตัวน้อยจะต้มตอนนี้ข้าวต้มใหญ่ข้าวต้มหมูปะข้าวต้มหมูแพ้ซื้อสอยนี่ข้าวต้มกล้วยแต่ตอนนี้ข้าวต้มกล้วยปะค่ายยังได้ตอนนี้อันนึง 2,000 กีบอันนึง 2,000 อันนี้เอา 10,000 ตัวใหญ่เลยเอา 10,000 ให้น้องแขกหมานให้น้องซีมได้ 10,000 เข้ายังเข้าไกลน้อยปะเข้าไกลน้อยแน่อันนี้เข้าไกลน้อยสุดทนแหละโอเคเอาตัวใหญ่ฮะไปซื้อมาอันสองอันเนาะต้มหมูอันเดียวจ้ะแล้วเอาตัวนี้ซ่องผ่านมาอันนี้ห้าเอาซ่องอันเอาห้าผ่านก็โอเคนะนี่ก็คือบรรยากาศเนาะที่ผ่านมาเลาะตลาดเซาอยู่ที่ใจกลาง
เมืองแปกแข้งเสียงขว้างนะเสียงวัดตลาดนี้จะเป็นตลาดเสียงขว้างเซ็นเตอร์เพื่อก็จะเปิดตอนเช้าๆเนาะก็จะเช้า5ประมาณ9โมง10โมงเนาะเฉพาะตลาดสดอยู่ทางนอกเนาะแต่ว่าทางในฮั่นเพิ่นก็จะเปิดหมดมือเลยก็โอเคเนาะก็ไปลิ้นไส้ก็จะขอลาคลิปนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้เนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสบายดี